ื่อกวางนะคะกฎชมนทวีภาคธีรโชติค่ะปัจจุบันก็เป็นฟรีแลนซ์ค่ะรับงานต่างๆค่ะเมื่อก่อนทำงานประจำค่ะทำงานออกแบบมา3ปีค่ะเกี่ยวกับออกแบบพิพิธภัณฑ์ออกแบบคาแรคเตอร์ออกแบบต่างๆก็คือทำได้หมดเลยรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะช่วงระหว่างทำงานประจำค่ะก็จะมีงานนอกด้วยก็คือทำงานแบบ7วันเลยจันทร์ถึงศุกร์ก็คือทำงานส่วนแบบตอนเย็นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็แบบรับออกแบบงานข้างนอกหรือว่าขายของด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไปถ่ายแบบเสื้อผ้าทำให้รู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วหมดแพชชั่นในการทำงานด้วยแล้วก็แบบช่วงที่ทำงานประจำมันก็มีช่วงที่ทำงานหนักเลิกตีสามตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปต่างจังหวัดไปทำแบบไปเฝ้าแบบไซต์งานอะไรเงี้ยค่ะมันเลยไม่มีเวลาให้แบบทำงานนอกได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบทำให้รายได้แบบที่ได้แบบเยอะๆอย่างเงี้ยมันลดลงก็เลยแบบอยากลาออกมาทำแบบจริงจังเป็นฟรีแลนซ์จริงจังอะไรเงี้ยค่ะจริงๆพ่อเป็นคนซื้อบ้านหลังนี้ให้แล้วคันนี้ก่อนจะซื้อก็เลยบอกพ่อว่าอยากทำบ้านนี้เป็นสตูดิโอนะอยากให้แบบเหมือนแบบว่าอยากทำเป็นที่ถ่ายรูปเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือตอนที่ทำงานประจำก็เหมือนรับถ่ายแบบเสื้อผ้าด้วยค่ะแล้วคราวนี้ก็มีแบบเหมือนช่วงที่ทำงานถ่ายแบบเสื้อผ้าก็จะมีแบบโดนแบบเหมือนโดนช่วงโควิดใหม่ๆค่ะโดนคนตะโกนด่าหาว่าไปถ่ายรูปเล่นแต่จริงๆอ่ะไปถ่ายงานแบบเหมือนแบบถ่ายงานหาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้เป็นช่วงที่แบบใครๆก็โกโควิดอ่ะมันเลยทำให้เราคิดได้ว่าประมาณว่าถ้าเราอยู่บ้านแบบถ่ายงานอยู่ที่บ้านได้ก็คงจะดีอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นด้วยจากโควิดช่วงแรกเริ่มรีโนเวทบ้านประมาณเดือนเมษาปลายๆค่ะแล้วก็มาเฝ้าช่างลงทุนเองเลยแล้วคราวนี้เหมือนกวางก็ออกแบบอย่างเงี้ยออกแบบให้เขาแล้วเขาก็มองเห็นภาพแล้วว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เขาก็แบบเหมือนดูตามแบบค่ะตรงนี้จริงๆก็เป็นประตูทางเข้าค่ะแล้วคราวนี้กวางก็เหมือนไม่เน้นทุบใช่ไหมคะกวางก็จะเน้นต่อเติมยื่นเข้าไปก็เหมือนทำเหมือนเกาะอิฐเพิ่มอีกเลเยอร์นึงแล้วคราวนี้ก็เหมือนใส่ประตูไปมันก็จะเป็นอีกเลเยอร์นึงไม่เน้นทุบค่ะจะเน้นต่อเติมมากกว่าก็ระยะเวลาการทำประมาณ6เดือนค่ะแล้วก็แต่งบ้านอีกประมาณ2เดือนก็เสร็จจริงๆก็ประมาณเดือนธันวาค่ะreference ก็คือเหมือนชอบเหมือนช้อปปิ้งออนไลน์แบบ 99% เลยค่ะไม่ได้ไปดูของจริงเลยแบบคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับบ้านเราบางอย่างก็คือออกแบบเองอย่างตู้อันเนี้ยทีวีตรงเนี้ยค่ะก็ออกแบบเองสั่งทำเองอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะจะว่างแบบมีเวลาว่างแบบเยอะมากถ้ามีลูกค้ามาก็แค่แบบตื่นเช้าตื่นช่วง 6:30 นแล้วก็จัดเสร็จให้ภายในแบบก่อน 8:00 นก็จะจัดเสร็จประมาณ 7:30 นค่ะลูกค้าก็จะมาเช่ารอบแรกก็คือช่วง 8:00 นถึงเที่ยงค่ะแล้วเวลาว่างระหว่างนั้นก็คือไปนอนค่ะนอนแล้วคราวนี้ก็ตื่นมาช่วงประมาณ 11:30 นก็เตรียมสแตนบายเพื่อมาเก็บบ้านต่อพอเก็บบ้านต่อก็เตรียมสแตนบายเพื่อลูกค้ารอบบ่ายค่ะก็จัดบ้านเหมือนเดิมแล้วก็แบบให้ลูกค้ารอบบ่ายเข้ามาส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตในบ้านก็คือใช้ชีวิตก็หลัง 6:00 นก็ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมเลยแต่ก็แค่แบบจะดูแลบ้านบ่อยกว่าเดิมก็คือแบบเหมือนจะไม่ให้บ้านรกอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูแลบ้านมากขึ้นรายได้มันก็เยอะก็จริงค่ะแต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยเพราะว่ากวางก็แบบเหมือนซื้อของแต่งบ้านเรื่อยๆเลยค่ะก็เหมือนแบบเป็นการลงทุนระยะแรกค่ะยังไม่ได้กำไรเท่าไหร่แต่ก็แบบรายได้ก็คือที่มีเข้ามาจากบ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างเยอะค่ะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะแต่อยากต่อยอดในเรื่องของการทำคาเฟ่อาจจะไม่ได้ทำที่นี่อาจจะแบบเหมือนไปทำที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะคือแบบคนก็เหมือนมีสนใจอยากให้เราไปแต่งบ้านให้ด้วยเพราะว่าเหมือนแบบว่าเห็นบ้านเราแบบเหมือนแบบสวยหรืออะไรเงี้ยคนก็เหมือนสนใจอยากให้เราไปแต่งบ้านให้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ต้องกล้านิดนึงค่ะแต่ว่าต้องขยันมากขึ้นด้วยแล้วก็พยายามเหมือนหางานหาคอนเนคชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องตรงนั้นด้วยถ้าเราออกมาแล้วเราไม่ทำอะไรเลยเราอยู่เฉยๆเลยก็คงแบบไม่ได้แต่เราต้องเหมือนพยายามคิดแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรเราอยากทำบ้านเป็นสตูเราก็วางแผนแล้วเราต้องซื้ออะไรบ้างเราต้องทำยังไงให้แบบระหว่างที่มีรายได้เข้ามากวางก็แบบเอาเงินตรงนั้นไปซื้อของแต่งบ้านหมดเลยกวางคิดว่ามันคือการลงทุนอะไรเงี้ยค่ะThank you.